สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็พบกับดิฉันอรนงค์ลำดวนนะคะและคุณวานิภาเกตอินในรายการโครงการอาชีพอีกครั้งค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะคะใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทำเค้กช็อกโกแลตกันนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะนะคะซึ่งเค้กช็อกโกแลตกันหนาเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนที่หลายขั้นตอนสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องติดตามชมวันนี้จะสอนเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมตัวเค้กก่อนค่ะค่ะเริ่มจากแป้งเค้กเลยนะคะแป้งเค้ก200กรัมค่ะแล้วก็ผงฟูนะคะเดี๋ยวนะคะแป้งเค้ก200กรัมแป้งเค้กนะคะ200กรัมนะคะค่ะแล้วก็ผงฟูเสร็จ1ช้อนชาคือ1เสร็จ1ส่วน2ช้อนชา1เสร็จ1ส่วน2ช้อนชานะคะแล้วก็โซดาเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาค่ะแล้วก็เกลือเสร็จ3ส่วน4ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย300กรัมค่ะน้ำตาลทราย300กรัมนะคะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ใช้6ฟองค่ะไข่ไก่6ฟองนะคะแล้วก็ SP 20กรัมค่ะSP 20กรัมนะคะก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ SP ก็นมข้นจืด100กรัมค่ะค่ะ100กรัมนี่ก็จะประมาณสักครึ่งถ้วยค่ะแล้วก็น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะค่ะผงโกโก้35กรัมค่ะน้ำมันพืชใช้เท่ากันเลยนะคะ35กรัมค่ะเนยสดละลาย175กรัมค่ะแล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตนะคะ1ช้อนชาค่ะค่ะทั้งหมดนี้ที่ทำนะคะก็จะเป็นตัวเค้กค่ะวันนี้เราก็จะทำเค้กแบบสปองเค้กซึ่งเป็นวิธีแบบตีรวมนะคะคือนำส่วนผสมทุกอย่างนะคะตีขั้นตอนเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากการผสมนมกับน้ำมะนาวกับน้ำมะนาวเพื่อให้เป็นนมเปรี้ยวก่อนนะคะในการทำเค้กช็อกโกแลตนี่นะคะในส่วนของโกโก้นะคะจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความเป็นด่างนะคะเราก็จะต้องเติมส่วนของมะนาวนะคะลงไปในนมเพื่อให้เป็นนมเปรี้ยวก็จะทำให้เค้กมีความนุ่มด้วยนะคะค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะส่วนที่ได้นะคะค่ะพอเราเติมน้ำมะนาวไปนมก็จะข้นขึ้นนะคะใช่ค่ะค่ะนะคะเหมือนโยเกิร์ตเลยไหมคะค่ะเหมือนเลยค่ะแล้วอย่างนี้เราใช้โยเกิร์ตแทนไม่ได้ใช่ไหมได้ค่ะใช้โยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่หรือว่าโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ได้นะคะโดยสัดส่วนเท่ากันกับนมข้นจืดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะละลายโกโก้กับน้ำมันพืชค่ะโกโก้35กรัมนะคะน้ำมันพืช35กรัมค่ะแล้วคนให้ละลายค่ะเดี๋ยวส่วนนี้นะคะเราจะคนละลายก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นโกโก้ที่มีความหนืดนะคะค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มต้นร่อนแป้งค่ะแต่เดี๋ยวก่อนร่อนแป้งนะคะเดี๋ยวไปตั้งอุณหภูมิเตาอบก่อนนะคะที่180นะคะค่ะเปิดเตาอบนะคะค่ะ180องศาเซนเซียสนะคะค่ะแล้วเราก็จะเตรียมพิมพ์ค่ะขนาดวันนี้เราก็ใช้พิมพ์3 ปอนด์หรือว่าความเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7นิ้วนะคะค่ะแล้วก็สูงประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะ2ใบนะคะใช้2ใบค่ะทาเลยค่ะทาเลยแล้วก็รองกระดาษค่ะวางกระดาษนะคะค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะก็ให้คุณวณิภาร่อนแป้งเลยนะคะเราจะร่อนแป้งกับผงฟูแล้วก็โซดานะคะ3อย่างร่อนแป้งค่ะเราจะใส่แป้งผงฟูโซดาคลุกให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยร่อนนะคะส่วนผสมจะได้กระจายเข้ากันดีค่ะแล้วก็โซดาค่ะเข้าให้เข้ากันแล้วเราก็จะร่อนนะคะแป้ง200นะคะแป้ง200ค่ะผงฟู1ช้อนชาครึ่งนะคะแล้วก็โซดาเป็น1/4ช้อนชาค่ะโซดานี่ก็จะทำให้สีของโกโก้นี่มีความเข้มด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้เค้กนี่มีความนุ่มเพิ่มขึ้น
แต่เนื้อเค้กก็จะหยาบขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าโซดานี่ก็จะเป็นสารที่ให้ขนมเนี่ยขึ้นฟูอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับผงฟูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเทใส่อ่างนี่ค่ะแป้งผงฟูโซดาร่อนรวมกันนะคะแล้วก็เทใส่อ่างผสมไว้ค่ะค่ะเราจะตีสปองเค้กแบบตีรวมนะคะเราก็จะต้องผสมน้ำตาลกับเกลือลงไปในแป้งด้วยใช่ค่ะค่ะเราก็จะเทน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปแล้วก็เกลือเศษ 3/4 ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายกับเกลือแล้วก็แป้งน้ำตาลทราย300กรัมนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมนี้นะคะให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตอกไข่ใส่โถนะคะตอกไข่ใส่โถ6ฟองนะคะค่ะ6ฟองค่ะไข่ไก่6ฟองแล้วก็จะใช้ไข่ประมาณเบอร์2นะคะหรือว่าเบอร์1ก็ได้ค่ะเวลาตอกไข่ก็ต้องระวังเปลือกไข่ตกลงไปนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เอสทีลงไปเลยค่ะเอสที20กรัมนะคะค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ส่วนของแป้งลงมาเลยนะคะแป้งค่ะแป้งที่ร่อนกับผงฟูโซดาแล้วก็ใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปแล้วนะคะในแป้งค่ะยกเทเลยนะคะได้ค่ะค่ะนี่ค่ะนะคะเราก็จะได้ส่วนผสมที่จะนำไปตีเค้กกันนะคะในนี้ก็จะมีส่วนของไข่เอสพีแล้วก็แป้งค่ะแล้วก็เราอาจจะเปิดเครื่องตีให้ใช้ความเร็วต่ำนะคะตีให้ส่วนผสมเข้ากันหรือว่าเราจะคนก่อนก็ได้นะคะคนให้ทั่วก่อนแล้วก็นำไปตีด้วยความเร็วสูงเลยก็ได้ค่ะการตีสปองเค้กแบบตีรวมนะคะพอช่วงที่เราผสมไข่นี่แล้วนะคะเราไม่ควรทิ้งไว้นะคะเราควรจะรีบตีเลยค่ะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้มันจะตีแป้งจะจับตัวกับไข่แล้วมันจะตียากนะคะค่ะเราจะตีด้วยความเร็วสูงนะคะพอตีพอส่วนผสมเริ่มข้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นมนมค่ะในส่วนผสมที่กำลังตีอยู่นะคะก็จะมีแป้งผงฟูโซดาร่อนรวมกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปในแป้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตอกไข่ใส่ในอ่างผสมนะคะใส่เอสทีลงไปนะคะแล้วก็เทแป้งที่เราคลุกค่ะที่เราคลุกกับน้ำตาลเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็นำมาตีด้วยความเร็วสูงนะคะค่ะซึ่งการที่เราผสมแป้งกับไข่ผสมแป้งกับไข่นี่นะคะเราควรจะรีบตีนะคะอย่าผสมทิ้งเอาไว้เพราะว่าถ้าเราผสมทิ้งเอาไว้นะคะไข่จะไปจับกับแป้งทำให้ตีส่วนผสมเนี่ยขึ้นฟูได้ยากนะคะค่ะค่ะระหว่างตีนะคะเราอาจจะคนส่วนผสมบ้างข้างๆโถค่ะการทำเค้กเนื้อสปองแบบตีรวมนะคะจะได้เนื้อเค้กที่มีความละเอียดนะคะแล้วก็เนื้อเค้กค่อนข้างจะแน่นนิดหนึ่งนะคะจะไม่ฟูมากแล้วก็มีความนุ่มเ
นี่ค่ะเราจะตีส่วนนี้นะคะให้ขึ้นฟูแล้วก็มีความข้นนะคะก่อนที่จะใส่ส่วนผสมของนมนมที่ผสมกับน้ำมะนาวแล้วค่ะพอส่วนผสมเริ่มฟูข้นนะคะสังเกตได้จากรอยตะกร้อนะคะจะมีความชัดขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนผสมจะมีความข้นหนืดขึ้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมของนมค่ะใส่ส่วนผสมของนมนะคะเราก็อาจจะหยุดเครื่องคนสักนิดนึงพอตีไปสักพักหนึ่งนะคะหรือว่าคนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องระวังอย่าให้โดนตะกร้อนะคะค่ะส่วนผสมก็ข้นฟูดีนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยลดความเร็วเป็นความเร็วปานกลางค่ะนี่สังเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าส่วนผสมเนี่ยจะมีความข้นแล้วก็รอยของตะกร้อนะคะก็จะชัดเจนนะคะเราก็จะลดความเร็วปานกลางนะคะเพื่อที่จะได้อากาศค่ะแล้วก็ให้ส่วนผสมเนี่ยเนียนแล้วก็มีความเงาเราถึงจะใส่ส่วนของโกโก้ลงไปค่ะซึ่งขั้นตอนการลดความเร็วนะคะจะมีความสำคัญค่ะถ้าเราลดความเร็วแบบว่าไม่ดีนะคะหมายถึงว่าเรายังตีแล้วส่วนผสมยังไม่เนียนนะคะแล้วเราใส่ของเหลวพวกเนยละลายลงไปเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เค้กมันยุบยากได้ค่ะช่วงที่ลดความเร็วนะคะเราจะสังเกตจากเนื้อเค้กนะคะว่าจะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะจากที่เราตีด้วยความเร็วสูงนะคะเนื้อเค้กจะมีฟองหยาบๆอยู่นะคะหลังจากนี้นะคะพอเราไล่อากาศนะคะเนื้อเค้กก็จะมีความเนียนความเงาแล้วก็จะยุบตัวลงนิดนึงนะคะพอส่วนผสมเริ่มเนื้อเนียนแล้วนะคะเราจะใส่ส่วนของโกโก้ลงไปค่ะโกโก้นี้นะคะเราละลายกับน้ำมันพืชค่ะโกโก้35กรัมค่ะน้ำมันพืช35กรัมเหมือนกันนะคะก็จะเป็นส่วนของโกโก้ที่เหลวๆนะคะเนื้อขนมก็จะมีความข้นนะคะแล้วก็เนื้อก็จะเนียนละเอียดขึ้นนะคะอ
ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะลดความเร็วลดความเร็วเหลือต่ำสุดเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะว่าส่วนผสมที่จะใส่เนยนะคะจะมีเนื้อที่เนียนแล้วก็มีความข้นนะคะข้นหรืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีความเนียนเห็นไหมคะนี่ค่ะเราอาจจะช่วงนี้นะคะอาจจะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะที่ส่วนผสมที่อยู่ก้นโถนะคะเอาขึ้นค่ะแล้วก็เปิดความเร็วต่ำนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนยละลายค่ะรำนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะเนยละลายจะค่อยๆใส่ลงไปนะคะเราจะไม่เทใส่ลงไปมากๆหรือว่าทีละมากๆนะคะเราจะใส่ทีละน้อยๆค่ะค่ะเพื่อให้เนยกับส่วนผสมเข้ากันดีนะคะถ้าเราเทแรงไปนะคะเนยจะไปนอนก้นอยู่ที่ข้างล่างนะคะจะค่อยๆรินเนยใส่นะคะทีละน้อยนะคะวิธีละลายเนยนะคะเราก็อาจจะนำเนยไปใส่ในภาชนะแล้วก็ไปตุ๋นนะคะก็ได้หรือว่าจะละลายในเตาอบก็ได้นะคะหรือว่าจะตั้งไฟโดยตรงก็ต้องระวังไหม้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเนยอาจจะไหม้ง่ายนะคะเสร็จแล้วใส่กลิ่นช็อกโกแลตค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากคนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ทั่วใช้ตะกร้อก่อนเดี๋ยวค่อยใช้ผ่าอีกรอบนึงค่ะใช้ผ่าออกค่ะส่วนผสมที่ตีมานะคะจะมีความข้นหนืดอย่างนี้นะคะไม่ข้นมากเกินหรือว่าไม่เหลวมากนะคะเพราะถ้าเหลวมากเนี่ยส่วนผสมนี้อาจจะเค้กอาจจะนอนก้นก็ได้นะคะจะมีเนยนอนก้นถ้าข้นมากนะคะเนื้อเค้กก็จะฟูแล้วก็จะแห้งนะคะอ๋อถ้าข้นมากใช่ไหมคะค่ะต้องมีลักษณะหนืดหนืดนี้ค่ะหยดนะคะไม่ใช่แข็งมากเกินไปถ้าเราไล่อากาศน้อยนะคะเค้กเขาก็จะข้นนะคะเทใส่พิมพ์ได้เลยไหมคะค่ะเราก็จะชั่งประมาณ600กรัมนะคะต่อ1พิมพ์เดี๋ยวครูเทให้เอาตาชั่งไหมได้ค่ะหกร้อยกรัมใช่ไหมคะหกร้อยกรัมนี้รวมน้ำหนักของพิมพ์แล้วนะคะชั่งทั้งพิมพ์เลยค่ะต้องพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมคะเกินนิดหนึ่งก็ได้พอดีนี่เห็นเหลืออยู่นิดหนึ่งเปิดใส่พิมพ์เล็กได้ไงคะอันนี้นะคะจะไม่พอดีเป๊ะมากค่ะนี่ค่ะที่ตะกร้านะคะจะมีพิมพ์เล็กค่ะที่ตะกร้าจะมีพิมพ์เล็กนะคะที่เป็นพิมพ์มีไหมคะเหมือนเห็นเอาขึ้นมาอยู่หนึ่งพิมพ์เดี๋ยวเราก็จะนำเข้าไปอบเลยนะคะพอคุ้นพิมพ์นิดหนึ่ง
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำส่วนของหน้ากระหน่ายต่อนะคะเมื่อกี้เราทำตัวเค้กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวหน้าบัตเตอร์ครีมนะคะบัตเตอร์ครีมนี่จะมีอะไรบ้างคะบัตเตอร์ครีมเริ่มจากมีน้ำตาลนะคะน้ำตาล120 กรัมค่ะ